ผมบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์นะครับหลังจากที่มีเรื่องกรณีที่แบบว่าข่าวออกมากันตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการที่ผมเทกองละครนะฮะซึ่งเราก็รอเวลาที่จะออกมาพูดอะไรนะจริงแล้วเนี่ยจะเล่าที่มาที่ไปเรื่องนึงนะครับก็มีผู้ใหญ่นะมอบหมายนะให้ผมไปทำงานนะคราวนี้เสร็จปุ๊บถึงเวลาเนี่ยมันก็เป็นคำสั่งไม่ใช่เรื่องของการตัดใจผมนะครับก็บอกว่าจะไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบเสร็จคราวนี้พอเคลียร์หรืออะไรไปแล้วนะฮะเราก็มารู้อีกทีว่ามีคดีเรื่องการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นคราวนี้เราก็เลยรอเวลาว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะจัดการหรืออะไรยังไงเมื่อรอเวลาจนมาถึงทุกวันเนี้ยคราวนี้มันถึงเวลาแล้วตอนนี้มันได้รับการกระทบกระเทือนทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพี่บอยฝ่ายทนายฝ่ายนี่ก็ทนายฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาเราอยากที่จะหาทางออกที่สงบสันติแล้วทุกคนได้ใช้ชีวิตกันอย่างปกติแล้วทุกคนก็ได้รับความเป็นธรรมผมก็เลยอยากที่จะออกมาเพื่อที่จะเหมือนจบทุกอย่างนะครับเพื่อที่ทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะครับในทุกส่วนซึ่งตัวผมเนี่ยก็มีความยินดีมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆเลยนะที่ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยผมกับพี่บอยหรือกับทีมงานพี่อ้อเนี่ยกับทุกคนเนี่ยนะเราทำงานกันมานะครับผมก็กล้าสาบานนะถ้าฟ้าผ่าได้ก็ฟ้าผ่าทีมงานเป็นทีมที่น่ารักนะครับในกองเนี่ยเขาไม่มีด่าแล้วก็ส่งบทส่งไรตรงเป๊ะๆนะครับพี่เป็ดด้วยในพุ่มกลับอยู่ตรงเนี้ยใจดีมากเลยแล้วก็เคยทำงานกันมาตั้งแต่เป็น10ปีแล้วแต่เหมือนที่เราได้บอกกันนะผมก็ทำตามคำสั่งทุกอย่างมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมซึ่งต่อไปเนี้ยผมจะขอพูดว่าเนื่องจากการที่กับผมมีเหตุพิพาทกรณีการถ่ายทำละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามกับบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามนั้นนะครับกับผมกราบขอโทษคุณบอยพีรพลคุณอ้อขนกวันและบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดด้วยความจริงใจนะครับเนื่องด้วยการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมในขณะนั้นเป็นเหตุให้การถ่ายทำละครต้องล่าช้าและทำให้บริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับความเสียหายทั้งผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงทีมงานต้องได้รับความเดือดร้อนจากการทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมในครั้งนั้นกับผมจึงกราบขอโทษคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวันบริษัทกู๊ดบอยพี่ทนายทุกคนทีมงานทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนนะครับในการที่เกิดเรื่องนี้ฮะดารานักแสดงทีมงานทั้งวงทั้งไฟทุกคนก็ทีมงานทุกท่านมาณโอกาสนี้หวังว่าคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวันบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์ดารานักแสดงทีมงานที่เกี่ยวข้องจะให้ภัยและให้โอกาสกับผมในการทำงานเพื่อนำเงินที่ได้มาชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทกับผมกราบขอขอบคุณคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวันบริษัทกู๊ดบอยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ให้โอกาสแก่ผมในการที่จะเปิดโอกาสร่วมงานการอีกครั้งทั้งช่วยหางานให้กับผมด้วยเรื่องราวก็ทั้งหมดโดยสโคปก็จะประมาณนี้ทุกคนก็หมายถึงพี่ก็มองว่าน้องเขาก็ได้รับบทเรียนจากในสิ่งที่เขาทำเขาก็น่าจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็รับผิดชอบงานมากขึ้นฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตในการทำงานของน้องเขามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองเขาต่อไปได้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการผิดสัญญาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องก็ปกติธรรมดามากนะครับที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับในส่วนของคดีนี้เนี่ยก็จบลงด้วยการตกลงยอมความกันนะครับทั้งสองฝ่ายซึ่งในข้อตกลงนะครับข้อตกลงตรงนี้ก็มีทั้งในส่วนที่คุณบิ๊กตกลงเยียวยาชดใช้ให้กับทางกองถ่ายนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรไงเนี่ยผมต้องขออนุญาตนะครับผมไม่สามารถให้รายละเอียดของตัวสัญญายอมได้นะครับแต่บริษัทก็คงไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็ในส่วนถ้าเกิดคุณบิ๊กสามารถที่จะทำได้อย่างที่รับปากไว้นะครับทุกอย่างก็คงจะคลี่คลายลงด้วยดีครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมแล้วนะครับก็อยากจะให้บรรยากาศแบบนี้ดีต่อไปนะครับบอกเป็นคร่าวๆเป็น7หลักนะครับ7หลักครับบริษัทก็พอใจเพราะว่าเนื่องจากความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับอย่างที่ทราบละครวิญญาณแพทย์สยามเป็นละครพีเรียดฉากแต่ละฉากนะครับมันค่อนข้างต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรค่อนข้างสูงนะครับก็เงินถ่ายตามที่บอกว่าหมายถึงว่าน้องเขาก็สำนึกผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เขาทำฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสเพื่อเขาต้องดำเนินชีวิตต่อไปเหมือนกันไม่หรอกพี่เขาก็ช่วยเราใช่ถ้าเผื่อน้องเขาคิดว่ารับรู้แล้วแหละว่าสิ่งที่เขาทำมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาฉะนั้นโอกาสหน้าเขามีโอกาสแก้ตัวเราก็อาจจะให้โอกาสเขาได้เหมือนกันฉะนั้นมันก็จะเป็นประสบการณ์ในชีวิตการทำงานของเขาที่ต่อไปเขาอาจจะไม่ต้องผิดพลาดแบบนี้อีก